คลิปนี้นะคะเนจะมาบอกให้ทุกคนนะเลิกกลัวไวรัสโควิดไปได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าระบบภูมิคุ้มกันของเพื่อนๆแข็งแรงมากพอค่ะระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะหรือที่เราเรียกว่าimmune system นะคะเป็นระบบที่ร่างกายเนี่ยเขาจะมีหน่วยพิทักษ์ตัวเองนะเรียกอีกอย่างนึงก็คือระบบของเม็ดเลือดขาวนั่นเองค่ะเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะไหลเวียนอยู่ตามทั่วร่างกายนะคะเพื่อที่จะคอยพิทักษ์แล้วก็คุ้มครองร่างกายในกรณีที่มีเชื้อแปลกปลอมหรือว่าเชื้อโรคต่างๆเข้ามาในร่างกายนะคะเขาก็จะกำจัดเชื้อโรครวมถึงปกป้องเชื้อโรคด้วยทีนี้คนที่มีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำเนี่ยจะเกิดปัญหายังไงจะทำให้เป็นคนที่เจ็บป่วยง่ายนะคะเป็นหวัดง่ายท้องเสียง่ายนะคะรวมถึงมีเชื้อราผิวหนังเนี่ยมีการอักเสบนะคะบางคนเนี่ยก็จะเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้อย่างเช่น SLE รูมาตอยหรือบางคนก็เป็นมะเร็งได้นะคะทุกอย่างเนี่ยเกิดจากภาวะที่ภูมิต้านทานหรืออิมมูนของร่างกายเนี่ยบกพร่องทั้งสิ้นเลยค่ะซึ่งระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยถ้าอ่อนแอเนี่ยอย่างที่เราทราบไปมันก็ง่ายต่อการที่เชื้อโรคจะเข้ามาแทรกแซงในร่างกายของเรานะคะยิ่งในตอนนี้ด้วยเนาะมันมีเชื้อไวรัสที่ทุกคนกังวลใจก็คือโควิดนั่นเองค่ะโควิดเนี่ยก็เป็นเชื้อไวรัสชนิดนึงนะคะมันไม่น่าที่จะตกอกตกใจเยอะแต่เราก็ไม่ปล่อยปละละเลยนะคะเพื่อนๆเราก็ใช้วิธีป้องกันการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือรักษาระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราไม่ให้อ่อนแอนั่นเองค่ะซึ่งมันมีวิธีการก็คือการกินอาหารให้เป็นประโยชน์นะงดอาหารที่เป็นอาหารขยะอาหารที่ก่อให้เกิดระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำก็คืออาหารที่เป็นพวกอาหารเดทฟู้ดฟาสต์ฟู้ดอาหารไขมันทรานอาหารผัดอาหารทอดที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวพวกนี้จะทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์นะคะมันจะส่งผลทำให้เม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยอ่อนแอระบบภูมิคุ้มกันของเราก็อ่อนแอด้วยนอกจากอาหารขยะอาหารที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วนะคะการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอการไม่ขับถ่ายให้ได้สม่ำเสมอหรือการออกกำลังกายที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปเนี่ยมันก็ส่งผลต่อภาวะที่ทำให้ภูมิต้านทานของเราอ่อนแอเช่นเดียวกันและอีกประการนึงที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอย่างมากเลยนะคะก็คือความกังวลใจแล้วก็ความเครียดนั่นเองค่ะความเครียดนี่นะคะจริงๆแล้วถ้าเครียดเล็กน้อยมีประโยชน์นะมันจะกระตุ้นให้เกิดการกระตือรือร้นแต่ถ้าเรากังวลใจแล้วเครียดมากเกินไปจนเกิดภาวะจิตตกมันจะส่งผลเสียกับร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆรู้สึกกังวลใจนะคะเนี่ยก็จะขอแนะนำให้พวกเราเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพกันนะดูแลระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแต่ถ้าเกิดใครที่กำลังมองหาสารสกัดเพื่อที่จะคุ้มครองภูมิต้านทานของร่างกายแบบตรงๆนะคะช่วยเสริมเม็ดเลือดขาวให้แข็งแรงเพื่อที่จะพิทักษ์แล้วก็ปกป้องสุขภาพของเราจากเชื้อโรคต่างๆได้เนี่ยเนี่ยก็จะขอแนะนำยูอาเบต้ากูแคนเลยค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะดูแลภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงให้ปลอดภัยนะถ้าไม่จำเป็นจะออกไปข้างนอกก็ไม่ต้องออกอยู่ที่บ้านนะคะเซฟตัวเองเซฟผู้อื่นนะแล้วถ้าเกิดว่าจะออกไปข้างนอกจริงๆอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะรวมถึงเช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะและสำหรับใครนะคะที่สั่งซื้อยูอาเบต้ากูแคนจากนี้ไปนะคะ3กระปุกขึ้นไปจะมีการแถมแมสให้ฟรีๆนะคะ10ชิ้นนะเป็นแมสอย่างดีเลยนะคะก็อันนี้นะคะด้วยความเป็นห่วงของเนแล้วก็ของทางบริษัทนะสำหรับใครที่จะเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะด้วยยัวเบต้ากูแคน3กระปุกแถมฟรีแมส10ชิ้นทันทีนะคะ